อัสสลามุอะลัยกุมครับเรื่องที่ผมประทับใจนะครับเป็นนบีอิบรอฮีมนะครับนบีอิบรอฮีมได้ฝัน3ครั้งนะครับว่าเชื่อลูกชายตัวเองนะครับแล้วนบีอิบรอฮีมได้เล่าให้ลูกชายตัวเองฟังว่าพ่อได้ฝันว่าได้เชื่อลูกตัวเอง3ครั้งแล้วลูกตัวเองได้ถามพ่อว่าถ้ามันเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์พ่อก็ทําเถิดครับผมแล้วก็นบีอิบรอฮีมได้พาลูกชายไปที่แท่นเชือดนะครับระหว่างทางได้เจอชัยฏอนยุยงว่าลูกชายว่าจะเชือดคอลูกชายจริงหรอนะครับลูกชายที่ขอดุอาจากอัลเลาะห์มานะครับนบีอิบรอฮีมไม่เชื่อได้เอาหินขว้างชัยฏอนแล้วก็ชัยฏอนก็หนีไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนบีอิบรอฮีมได้พาลูกชายไปที่ท่านเชือดแล้วก็จะเชือดคอลูกชายแต่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามไว้ไม่ให้เชือดคอลูกชายและให้นำสัตว์มาเชือดแทนแล้วก็ได้เกิดเป็นการนำกุรบานเป็นการเชือดกุรบานแทนนะครับเรื่องนี้ได้สอนให้เราได้รู้ว่าการศรัทธาต่อพระองค์พระองค์จะหาทางออกให้ในทุกสิ่งแล้วก็ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ